กันนวีสืบแสงสสพักเป็นธรรมย้ำชัดพร้อมเคียงข้างก้าวไก่แม้ต้องไปเป็นฝ่ายค้านนายกันนวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักเป็นธรรมกล่าวว่าในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรอบ2หากมีความพยายามใช้ข้อบังคับที่41ตีตกการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคเป็นธรรมจะใช้ข้อมูลในการอภิปรายตอบโต้การโหวตเลือกนายกเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดไม่สามารถนำข้อบังคับมาอยู่เหนือรัฐธรรมนูญได้แต่หากไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาได้นายกนวีกล่าวว่าการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกอื่นต้องมีการหารือกันของ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลแต่ณเวลานี้ทั้ง8พรรคยังคงยืนยันที่จะเสนอชื่อนายพิธาหากไม่สามารถเสนอได้จริงก็จะต้องรอประธานรัฐสภาบอกถึงแนวปฏิบัติว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปส่วนที่สว.ยืนยันว่าการจัดตั้งรัฐบาลต้องไม่มีพรรคก้าวไกลรวมอยู่ด้วยนายกนวีมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะสมการในการจัดตั้งรัฐบาลมีเพียงสมการเดียวคือฉันทามติพี่น้องประชาชน14ล้านเสียงที่มอบให้พรรคก้าวไกลดังนั้นจึงมีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ท้ายที่สุดพรรคก้าวไกลจะต้องเป็นฝ่ายค้านพรรคเป็นธรรมก็มีจุดยืนเดียวกันที่จะยืนเคียงข้างกับพรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านด้วยกันโดยเขาเผยว่าถ้านี่คือเกมที่จะสกัดคุณพิธาเป็นนายกและบีบพรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านผมก็พร้อมยืนเคียงข้างพรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านด้วยกันเพื่อยืนยันในเสียงของประชาชนนายกนวีกล่าว